กลับแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ไซส์พอดีงามนะครับปลาชะโดแห่งอ่างลำตะเพินนี่อากาศหนาวมากเลยนะครับวันนี้ได้ตัวเดียวครับผลงานน้ำขุ่นนะครับนี่ครับผลงานเยี่ยมเลยครับหนาวเอาลังโฟมมานะครับเล็กใส่ไม่ได้ครับก็เอาแบบนี้แหละครับเดี๋ยวน่าจะทำเป็นปลาส้มนะครับเย็นนี้ทำปลาส้มเอาไปฝากที่บ้านริมโขงด้วยนะครับนี่ครับชะโดแห่งลำตะเพินดูฝ่ามือนี่ฮะกัดมือดีจังเลยนะครับเนี่ยกัดนิ้วขาดนะครับรุ่นนี้ติดตามกันด้วยนะครับจูมงคนริมโขงครับเพื่อนๆ